เปรี้ยวชาวก็ขออนุโมทนาและก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆสามเณรในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่8ที่เหล่าบรรดาสามเณรน้อยทั้ง12รูปนะครับจะได้ศึกษาพระธรรมนะครับตลอด4สัปดาห์นะครับกับการเดินตามรอยปราชญ์อย่างท่านพุทธทาสศึกษากันที่สวนโมกนั่นเองนะครับผมยังไงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสามเณรทุกรูปด้วยนะครับ